มาถึงเรื่องนะคะที่เป็นหลักใหญ่ใจความของเราในวันนี้นะคะคอย่างที่เรามีการวิเคราะห์กันแล้วค่ะว่า เกมในเรื่องของทางอำนาจทางการเมืองเนี่ยมีขึ้นแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะอดีตนายกทักษิณนะคะจะเดินทางเข้าพักเพื่อไทยค่ะแล้วก็จะทําให้สมาชิกพักหลายคนเน่ยเรียกว่าโอ้โหในายใหญ่นะปูเสือรอเลยดีกว่าว่าจะอะไรยังไงบ้างมีการแสดงออกมาความคิดเห็นนะคะแสดงความเห็นวันนี้หลายท่านเลยทีเดียวค่ะอย่างคุณภูมิธรรมนะคะก็บอกว่า คุณทักษิณเนี่ยเข้าพักเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดก,การพักนะทางนั้นทางนี้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้สั่นคลอนอำนาจของนายกคนปัจจุบันก็คือนายกเศรษฐาค่ะครับขณะที่ด้านของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกอย่างคุณพงเพชรเนี่ยก็ย้ําว่าการที่คุณทักษิณไปที่พักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีประเด็นทางการเมืองครับบอกเป็นเรื่องปกติให้สสได้พบเฉยๆนะครับก็เรื่องนี้นะครับเริ่มจากที่คุณเพมภูมิธรรมพิยาชัยให้สัมภาษณ์กันครับว่า วันนี้นะครับคุณภูมิทาระบุนะครับว่าการที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัมนตีเนี่ยจะเดินทางเข้าพักเพื่อไทยนะครับเพื่อไปพบปะสอสอในวันที่26มีนาคมนี้นะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีในยะอะไรครับ ุณทักษิณเป็นบุคคลที่สมาชิกพักเคารพและชื่นชมในความดีเพราะตอนที่เป็นนายกได้สร้างความรู้สึกประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากสามารถทํางานแก้วิกฤตของประเทศในหลายเรื่องทั้งวิกฤตต้มยํากุ้งและโรคระบาดครับเป็นธรรมดาที่มีทั้งคนรักคนชังคนชอบใครที่คิดถึงก็อยากไปเยี่ยมไปหาการจะไปพบที่บ้านซอยก็คับแคบในขณะที่ทุกคนอยากไปเยี่ยมตนก็อยากไปเยี่ยมเพราะแค่ผู้บังคับบัญชาเก่าแต่ถ้าจะเข้าไปเฉพาะแค่สื่อก็มีเขาเรียกว่าสื่อก็มีจำนวนมากชาวบ้านก ลำบากถ้าแวะมาเยี่ยมที่พักในวันที่มีประชุมก็น่าจะไม่สะดวกแต่คิดว่าไม่น่าจะเข้ามาบ่อยเพราะไม่เกี่ยวข้องกับการบรหิหารจัดการภายในพักนะครับผู้ตข่างถามต่อว่าการนัดที่พักเนี่ยสะท้อนว่าเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงของพักเพื่อไทยหรือไม่ครับประเด็นนี้ครับคุณภูมิธรรมกล่าวนะครับว่าต้องถามว่าฐานที่อื่นหรือโรงแรมที่นัดผู้คนเป็นร้อยคนหรือจะมากกว่าน,นั้นจะยิ่งถูกมองว่าเป็นพิเศษเขาเรียกว่าเป็นการจัดงานเป็นพิเศษครับการที่ไปที่พักเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นองค์กรสาธารณะใครจะเดินขึ้นไปเราไม่เคยห้ามการเลือกไปที่พักเพื่อจะได้ไม่ให้วุ่นวายกับประชาชนเมื่อถามว่าการมาที่พักจะสั่นคลอนอำนาจของนายกรั้มนตรีหรือไม่ประเด็นนี้ครับคุณภูมิธรรมกล่าวว่ายืนยันนะครับว่าอำนาจนายกไม่ได้สั่นคลอนเพราะนายกตั้งใจทํางานบุกเบิกเรื่องต่างๆมากมายและตาบใจที่พบประชาชน แก้ไขปัญหาต่างๆก็ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้ส่วรัมนตรีที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยก็เคารพนับถือเป็นผู้นําไม่มีอะไรมาสั่นคลอนพวกเราได้ครับค่ะขณะที่คุณพงเพชรน,นะคะชุละเอียดค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนยกายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าทุกคนเนี่ยคงอยากเจอคุณทักษิณ การเข้าถึงนะคะโดยไปพบที่บ้านอาจทำลำบากค่ะการที่มาพบที่พักเนี่ยก็ได้เป็นการเยี่ยมเยียนสอสอเพราะทุกคนนะคะอยากไปเจอแต่ก็ไม่มีโอกาสค่ะนายทักษิณจึงมาที่พักไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองส่วนจะเป็นการตอกย้ําอํานาจของคุณทักษิณเนี่ยว่ามีนายกสองคน3าคนชัดเจนขึ้นหรือไม่นั้นนะคะเรื่องนี้นางพงเพชรก็บอกว่าเอ้าจริงๆเรามีนายกคนเดียวนายกเศรษฐาซึ่งท่านก็มีอํานาจเต็มเบ็ดเสร็จอยู่แล้วส่วนสไตล์ของคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นสไตล์ของที่ปรึกษา เป็นอดีตนายกใครอยากจะปรึกษาอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติท่านก็ยินดีนะจะให้คำแนะนําเมื่อถามว่าในช่วงเทศกาลสงการานนี้จะมีสสไปพบที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่นางพมเพชรบอกว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดคงไม่มีการขีดการอะไรใครจะไปเนี่ยก็ไปได้ก็ไปเที่ยวเล่นนะไปอวยพรสงการกันทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่า เป็นเรื่องปกติค่ะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวนะครับขณะเดียวกันในส่วนของคุณประเสริฐจันทรรัตนรงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอ็ก็ย้ำว่าว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าที่การพักทำการพักเพื่อไทยนะฮะไม่ได้เป็นการครอบงําพักนะครับจนนําไปสู่การยุบพักขับชี้นะครับว่าไปไหนมาไหนก็ได้ครับเพราะไม่ได้มีข้อห้ามเชื่อว่ากระแสนิยมพักเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตนายกนะครับแต่ขึ้นอยู่กับผลงานของรัฐบาลครับค่ะ